Informa Market ประเทศไทยเตรียมขับเคลื่อนงานใหญ่ FI Asia 2023 Food Ingredients Asia 2023กระหึ่มวงการส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มเอเชียพร้อมดันวัตถุดิบท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่ Mass Ingredient ระดับโลกพร้อมเชิญเหล่ากูรูภาครัฐเอกชนตอกย้ำความมั่นใจพบกันวันที่ 20-22 กันยายน 2566 เต็มพื้นที่ฮ.1-4 ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวรุ้งเพชรชิตานุวัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียนอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยกล่าวว่าอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ในบทบาทของการเป็นเอ็กซิบิชันออร์แกไนเซอร์แล้วยังมีความตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการผลักดันวงการอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะฟิวเจอร์ฟู้ดให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นและมุ่งมั่นกับการเป็นศูนย์กลางของอาหารโภชนาการต่างๆรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้เข้าถึงอย่างครบถ้วนในงาน FI Asia 2023ในปีนี้เรามีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ FI Asia ให้ทันสมัยมากขึ้นพร้อมแสดงจุดยืนในการเป็น The Taste Maker ศูนย์รวมของวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกเผยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นฮับของการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคตค่ะสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะเป็นการประกาศความพร้อมถึงการจัดงาน Food Ingredient Asia 2023ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะอยากเรียนเชิญผู้ประกอบการมาร่วมชมงานค่ะในวันนี้เรามีโอกาสได้เชิญชวนคุณเชอรี่ได้มีโอกาสเชิญชวนคุณเชอรี่นะคะมาร่วมงานในวันนี้เพื่อเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าในส่วนของการใช้นวัตกรรมในการเข้ามาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะกิจกรรมจะเน้นเรื่องนวัตกรรมค่ะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับภูมิปัญญาสำหรับอินกรีเดียนที่เป็นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับส่วนผสมอาหารเพื่อมาใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีการขายอยู่ในปัจจุบันโดยจะเป็นลักษณะการเน้นการจับเทรนด์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลกค่ะแล้วมาแชร์ในประเทศไทยค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าพอชลิทำงานร่วมกับชุมชนอย่างที่บอกว่าผลิตผลจากพื้นถิ่นของเราเนี่ยค่ะมันจะสามารถไปต่อได้ในระดับประเทศแล้วก็ระดับglobal เนี่ยมันต้องอาศัยการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปเข้ามาซึ่งต้องยอมรับเลยว่า innovation หรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการที่จะส่งเสริมตรงนี้เพราะฉะนั้นงานครั้งนี้ที่บอกว่ามีบริษัทไทย100บริษัทเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับวงการการแปรรูปหรือการใช้นวัตกรรมต่างๆมาเพิ่มมูลค่าให้กับอินกรีเดียนต์ของไทยนะคะรวมไปถึงเราอาจจะได้แบบไอเดียดีๆจากอีก500กว่าบริษัททั่วโลกเนี่ยที่มาร่วมงานนี้นะคะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีมากๆสำหรับวงการการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของไทยค่ะรวมไปถึงไอเดียใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ประกอบการก็ตามอะไรเงี้ยได้เห็นว่าเทรนด์ของโลกมันไปทางไหนอะค่ะซึ่งต้องบอกว่าแบบการที่เรารับทราบเทรนด์ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อได้เปรียบข้อได้เปรียบใช่ค่ะข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด้วยค่ะของชลีเนี่ยจริงๆใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยด้วยนะคะแล้วก็มีการแปรรูปโดยใช้ยังเป็นเหมือนกรรมวิธีที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากณปัจจุบันสำหรับของที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็กำลังที่จะเริ่มการแปรรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสินค้าต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ทั้งการติดต่อทั้งการแบบทดลองอะไรต่างๆนะคะ
คืออย่างของเราเนี่ยชลิคิดว่าที่เป็นจุดเด่นของเราเลยอ่ะคือจุดประสงค์หลักของเราอ่ะคือเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้เป็นหลักค่ะแล้วเราก็เลยสนับสนุนเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบฟื้นฟูผืนป่าหรือมีความรับผิดชอบต่อผืนป่านะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวนาที่เราสนับสนุนนะคะที่สกลนครหรือที่ยโสธรเองหรือว่าชุมชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรฟาร์มผึ้งที่เชียงใหม่ต่างๆคือเราจะคัดเลือกมาจากเกษตรกรที่สนับสนุนเรื่องการดูแลผืนป่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นนอกจากการที่จะได้ข้าวที่มีเอกลักษณ์ที่อร่อยด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นแล้วด้วยความพิเศษของเอกลักษณ์ตามพื้นถิ่นแล้วนะคะก็ยังจะได้ของที่มีคุณภาพดีที่ดีต่อสุขภาพแบบ 100% เลยตลอดทั้งกระบวนการแล้วก็ยังจะได้ดูแลผืนป่าและการดูแลผืนป่าเนี่ยค่ะมันทำให้จากนอกจากว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวแล้วเนี่ยเรายังจะได้รับสารอาหารจากผืนป่าแบบเต็มๆด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของข้าวของเราค่ะความพร้อมตอนนี้ 100% ค่ะก็อีก3อาทิตย์ถึงการจัดงานแล้วก็อย่างที่คุณเชอรี่บอกว่าอย่างคุณเชอรี่ไม่มีสินค้าใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเชอรี่ผลิตข้าวอยู่แล้วเนี่ยในงานคุณเชอรี่ก็สามารถมาดูว่ามีนวัตกรรมอะไรที่สามารถช็อปไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าของข้าวอย่างเช่นโปรเจกต์ที่อยากทำคุณเชอรี่ก็มีในใจอยู่หลายอันแล้วก็เราสามารถทำแมทชิ่งในงานได้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างหน่วยงานภาครัฐที่มาร่วมออกงานกับเราค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับข้าวไว้เยอะและเราจะเอาตรงไหนไปหยิบจับเพื่อมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเราค่ะสำหรับพื้นที่แสดงงานนะคะค่อนข้างแน่นเต็มแล้วนะคะตอนนี้เรารอรับผู้ประกอบการที่สนใจมาดูนวัตกรรมมาช็อปอินกรีเดียนเพื่อไปผลิตโดยที่งานนี้เป็นงานหนึ่งในทั่วโลกนะคะก็คือผู้ประกอบการเดินทางมาแล้วเข้างานไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะก็ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.fiasia.com หรือว่าตามเราที่ Facebook ก็ได้ค่ะลงทะเบียนเข้าชมงานได้สัมมนามากกว่า100เซสชั่นแล้วก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือพวกเทรนด์เซตเตอร์ต่างๆจะมาแชร์ในงานค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเลยค่ะว่าเป็นงานที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ให้ไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจรวมไปถึงการแมทชิ่งทำธุรกิจให้มีการเติบโตที่มากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาเชิญเข้างานนะคะ FI Asia นะคะ20-22 กันยานะคะก็มากันเยอะๆค่ะ